คุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการว้าวแหวนเป็นประจำอีกเช่นเคยนะคะแหมคุณผู้ชมวันอาทิตย์บ่ายๆแบบนี้เนี่ยแหวนก็มักจะสรรหาร้านขนมอร่อยๆบรรยากาศดีๆมานั่งทานขนมให้มีความสุขเติมน้ำตาลในร่างกายแล้ววันนี้นะคะแหวนก็เลือกที่จะมาที่นี่เลยร้านโฟชองแฮร์ริสซึ่งเป็นร้านกาแฟนะคะที่โด่งดังที่สุดร้านหนึ่งของฝรั่งเศสมีมาถึง128ปีแล้วด้วยกันแล้ววันนี้ก็มาอยู่ที่เมืองไทยแล้วนะคะไม่ต้องดันโดนไปกินไกลถึงฝรั่งเศสเลยซึ่งร้านนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในร้านขนมที่แหวนชอบที่สุดนะคะของประเทศฝรั่งเศสเพราะว่าการดีไซน์ของร้านที่กิ๊บเก๋แล้วก็แฟชั่นมากๆดูสีสิคะคุณผู้ชมชมพูดังเหมือนคอนเซปต์รายการว้าวแหวนเลยแล้วก็มีการเล่นลูกเล่นสีเงินทองๆนะคะเป็นร้านที่มีกลิ่นอายแฟชั่นเยอะมากๆแม้แต่ขนมของร้านนี้นะคะก็ยังต้องอิงตามฤดูกาลแฟชั่นของฝรั่งเศสนั่นคือมี Spring Summer Autumn Winter ด้วยค่ะเก๋ไก่สไลเดอร์มากๆเลยซึ่งนอกจากการตกแต่งที่สวยแล้วเนี่ยนะคะร้านนี้ก็ยังขึ้นชื่อว่ามีเอแคลร์ที่อร่อยที่สุดในโลกอีกด้วยพูดมาขนาดนี้แล้วอย่ารอช้าเราไปชิมกันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมช่องแห่งนี้มีมานานกว่า128ปีแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมโดยเริ่มต้นจากร้านขายผักและผลไม้สดบนรถเข็นในกรุงปารีสจนมาเปิดเป็นร้านในปีค.ศ.1886และนำเบเกอรี่ขนมอบอาหารและน้ำชามาขายจนมาเป็นร้านที่มีชื่อเสียงและกลายเป็นแหล่งพบปะสังสรรค์ของกลุ่มคนระดับสูงในกรุงปารีสนอกจากนี้ขนมของโฟชองยังได้รับการยอมรับจากคนทั่วโลกว่าไม่ได้เป็นแค่ขนมหวานแต่มีการนำเอาสีสันความน่าตื่นตาตื่นใจของวงการแฟชั่นและเทรนด์ต่างๆมาผสมผสานทำให้ผู้ที่มาทานรู้สึกสนุกและได้อรรถรสในการทานมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะเมนูปบวริสาก็ดับสนิทแล้วค่ะคุณผู้ชมไม่ได้การละต้องขอแอบเติมนิดนึงนะคะ3ตัวจะเป็นฮาร์ดค่ะเป็นแอปเปิ้ลตาแตงเป็นราสเบอร์รี่ค่ะแล้วก็เป็นเลมอนเลมอนนี่จะเปรี้ยวนิดนึงค่ะถ้าเป็นคนชอบเปรี้ยวแนะนำค่ะทานมาแล้วสีชมพูวันนี้ล่ะค่ะสเค้กค่ะเป็นวานิลาค่ะแต่ว่าข้างในเป็นราสเบอร์รี่กับสตรอเบอร์รี่คอมโพสต์ค่ะรสชาติจะหวานนิดนึงค่ะหวานนิดนึงใช่ค่ะทานอยากทานหมดเลยอ่ะตายละอย่างนี้ลูกนอกจากนี้ยังมีเมนูพิเศษอะไรอีกมั้ยคะทางร้านมีเป็นซิกเนเจอร์นะคะจะมีเมอร์เจฟค่ะแล้วก็มีเป็นอยุธยาค่ะแล้วก็มีอยุธยาอะไรอยุธยาคะเป็นเอแคร์ค่ะแต่ว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเราค่ะเป็นโคโคนัทค่ะใช่กลิ่นมันจะเข้มๆหวานๆค่ะเป็นเอกแคร์รุ่นพิเศษเฉพาะที่เมืองไทยใช่ค่ะมีของที่เมืองไทยใช่ค่ะแล้วมีเมนูอื่นๆบ้างไหมค่ะแล้วก็มีเป็นทานเมลอนค่ะทานเมลอนใช่เมลอนจากฝรั่งเศสอ่ะแล้วก็ข้างบนก็จะท็อปด้วยดอกไม้ฝรั่งเศสสามารถทานได้เช่นเดียวกันทานได้เช่นเดียวกันทานดอกไม้เข้าไปได้เลยใช่ค่ะเป็นดอกไม้ของฝรั่งเศสค่ะเรื่องไม่ถูกแล้วเอางี้แล้วกันอันนี้เดี๋ยวจัดการทีหลังขอ3เมนูที่คุณน้องว่ามาก่อนละกันได้ค่ะได้ค่ะระหว่างรอที่จะเสิร์ฟเค้กนี่รับเครื่องดื่มอะไรเพิ่มไหมคะมีชาไหมคะมีค่ะของเรามีเป็นอู่หลงค่ะแล้วก็เป็นฟัวชองเบนค่ะฟัวชองเบนก็จะเป็นของที่ร้านค่ะเป็นซิกเนเจอร์แต่ว่าอู่หลงจ้าหอมกว่าค่ะจริงเหรออู่หลงใช่ค่ะเป็นอู่หลงเป็นซอสเต้คาราเมลค่ะกลิ่นจะหอมค่ะทานกับขนมน่าจะเข้ากันกว่าค่ะเป็นอู่หลงแล้วคือมีซอสเต้คาราเมลใช่ค่ะในนั้นด้วยใช่ทานกับขนมหอมหอมเลยใช่ไหมคะหอมของคาราเมลนั้นจัดเลยค่ะโอเคค่ะซอสเต้คาราเมลแล้วก็สักครู่นะคะได้ค่ะThank you.
ขอเริ่มจากเมนูนี้ก่อนเลยนะกันนะคะนี่เอแคลร์อยุธยาที่เขาบอกกันว่ามีแค่ที่ประเทศไทยที่เดียวเท่านั้นซึ่งก็เป็นเมนูพิเศษนะคะที่ทางโฟชองทำให้ประเทศไทยเขาบอกว่าเอแคลร์อร่อยที่สุดในโลกขอชิมหน่อยอร่อยมากเป็นรสมะพร้าวแล้วไส้ก็มีกลิ่นตะไคร้ผสมด้วยนี่ต้องเบรกเมนูนี้ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะท้องเต็มซะก่อนนี่เมนูนี้Melon and Red Currant แล้วเขาบอกว่านะคะมีดอกเลอฟอนเต้จากฝรั่งเศสนะไม่ใช่ดอกไม้เกกาที่ไหนซึ่งทานได้ด้วยว่าแล้วขอชิมหน่อยเลยละกันอร่อยมากเลยนะคะคุณผู้ชมรสชาติไม่หวานจนเกินไปแล้วก็มีรสชาติเปรี้ยวอมหวานนิดๆของเมลอนนะคะแล้วก็ผลไม้ที่อยู่ด้านหน้านี้ผสมด้วยเหมาะมากๆสำหรับใครที่ชอบความหวานแต่ไม่ชอบหวานเลี่ยนจนเกินไปทานแล้วก็แบบอารมณ์ดีเมนูต่อไปนะคะนี่เลยเมอร์เจฟเมื่อกี้นี้เห็นในถาดเป็นสีชมพูนะคะอันนี้เป็นดาร์กช็อกโกแลตที่เขาบอกว่าอร่อยไม่แพ้กันอันนี้สำหรับใครที่ไม่ชอบรสหวานจัดนะคะเพราะว่านี่ก็จะเป็นดาร์กช็อกโกแลตทั้งอันเลยเป็นดาร์กช็อกโกแลตมูสข้างในคุณผู้ชมค่ะอร่อยมากรสชาติช็อกโกแลตแบบนุ่มละมุนลิ้นมากๆเลยใครที่ชอบดาร์กช็อกโกแลตนะคะอันนี้เนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดอร่อยที่สุดในโลกมาที่เมนูสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมกับเมนูที่มีชื่อว่า Paris Bread ที่เขาบอกกันว่าเป็นเอแคลร์ที่เป็นซิกเนเจอร์เลยทีเดียวเป็นที่นิยมมากๆของชาวฝรั่งเศสแล้วก็ทั่วโลกด้วยวันนี้เป็นบุญปากของแหวนได้กินแล้วชิมเลยดีกว่าแต่คุณผู้ชมคะตอนนี้ก็อิ่มกับของหวานกันไปแล้วนะคะอยู่ในร้านบรรยากาศฝรั่งเศสแบบนี้นะคะก็ทำให้แหวนนึกถึงเรื่องของแฟชั่นและในวันพรุ่งนี้นะคะ1กันยายนแล้วซึ่งเดือนกันยายนนั้นนะคะในแวดวงแฟชั่นก็ถือว่าเป็นช่วงฤดูกาลออทัมนะคะหรือฤดูใบไม้ร่วงนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะเสื้อผ้าคอลเลกชันออทัมวินเทอร์ก็จะออกมาสู่ตลาดให้เราได้เห็นกันและเทรนด์นะคะของออทัมวินเทอร์2014ปีนี้ต้องขอบอกเลยว่าที่กำลังมาแรงสุดๆนั่นก็คือแฟชั่นการผสมผสานของเสื้อยืดแนวปี90ที่จะตัวโครงๆใหญ่ๆมีเป็นตัวสกรีนชื่อเป็นแนวสปอร์ตแวร์นะคะหรือนี่เลยแหวนก็ต้องขออินเทรนด์ใส่บ้างนิดนึงแน่นะคะเป็นสปอร์ตแวร์ที่มีคัมสกรีนตัวใหญ่ๆนั่นเองที่เราจะได้เห็นกันในช่วงยุคของปี90ผสมกับลุคที่หรูหรานะคะไม่ว่าจะเป็นการปักเปลื้อมหรือว่าอาจจะเอาลูกไม้เลสอะไรอย่างนี้มาแปะและทำให้ดูหรูหรายิ่งขึ้นนะคะด้วยการปักเปลื้อมหรือว่าเอาลูกไม้มาแปะอะไรแบบนี้ให้ดูเป็นสาวที่ชิคเก๋แล้วก็เทรนดี้เราก็เห็นในแฟชั่นรันเวย์ระดับโลกมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมาร์คแจ็คอบทอมฟอร์ดแล้วก็อีกมากมายและวันนี้นะคะแหวนก็มีแฟชั่นกูรูสาวสวยที่จะมาอธิบายให้เราฟังกันถึงเทรนด์นี้รวมทั้งเทคนิค mix and match สำหรับสาวๆคนไหนที่อยากจะมีเสื้อเก๋ๆแบบนี้มาใส่ให้อินเทรนด์บ้างไปชมกันเลยค่ะก็สวัสดีค่ะแอนนานะคะร้าน Exhibit ค่ะจริงๆ Autumn Winter 14เนี่ยค่ะมีหลายเทรนด์มากที่สนุกๆเนาะแต่ว่าที่อยากแนะนำจริงๆอ่ะตอนนี้คือเป็นเทรนด์แบบคล้ายๆ90หน่อยอะค่ะเป็นแบบ Grunge ดิบๆแล้วก็จะใส่เสื้อยืดออกแนวสปอร์ตแบบพวกสกรีนคัมแบบค่ะหรืออาจจะมีการใส่กับพวกเลื่อมหรือลูกไม้ซึ่งที่ร้านตอนนี้ก็ค่อนข้างมีแนวนี้ค่อนข้างเยอะ
คำว่า90ตอนนี้ที่เรากำลังพูดถึงน่าจะเป็นอารมณ์แบบกลิ่นมากกว่าคืออาจจะใส่กับพวกกระโปรงลูกไม้ยาวๆหรือพวกแบบกระโปรงที่มีชายกรุยกรายหน่อยถามว่าแฟชั่นแนวนี้ค่ะตอนนี้คือรันเวย์ที่เห็นออทัมวินเทอร์เยอะๆอยากจะให้นึกไปถึงแบบสมัย90ที่มาร์คเจคอบทำคอลเลกชันแรกของมาร์คเจคอบซึ่งตอนนั้นนะเขาเรียกว่ายุคกรันช์ก็คือจะใส่แบบพวกเสื้อยืดกับพวกกางเกงยีนแบ็กกี้แล้วก็อาจจะเป็นผสมลายตารางแบบประเภทฟุ้งฟริ้งเนาะเดี๋ยวนี้ที่มันเป็นชายกรุยกรายอะไรอย่างเงี้ยจริงๆพวกอิสเซอรี่ก็เล่นง่ายแบบพวกกำไรหรือพวกกระเป๋าอะค่ะเอามาแมทช์ใช้ได้ตุ้มหูหรือพวกกำไรอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้กลิ่นคล้ายๆกันแล้วเราค่อยๆสเต็ปไปจนถึงแบบเสื้อผ้าเดี๋ยวขอแนะนำเทรนที่กำลังพูดถึงเมื่อกี้นะคะว่าตอนนี้ก็จะเป็นแนวแบบกรันช์สปอร์ตผสมกับพวกแนวแบบเขาเรียกฮิปฮอปนิดนึงจริงๆแล้วอิสเซอรี่พวกชิ้นที่มันชัดๆแบบพวกบีนี่อย่างเงี้ยค่ะก็แต่ว่ามันมีความบลิงนิดนึงเป็นคริสตัลอย่างเงี้ยชิ้นเล็กๆอย่างนี้ก็เริ่มจากตรงนี้ก่อนก็ได้ค่ะแต่อย่างอันเนี้ยก็จะเป็นเทรนนึงที่สำคัญออทัมก็จะเป็นดาวเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราแนะนำว่าเสื้อยืดอะค่ะที่มีอย่างตัวประมาณอย่างเงี้ยมันดูเหมือนเสื้อแบบบาสเกตบอลเสื้อเบสบอลอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่แล้วก็แบบไม่ยากเกินไปประมาณเนี้ยค่ะตุ้มหูอะไรอย่างเงี้ยก็เอามาใส่สนุกได้อย่างเงี้ยก็แบบใส่เข้าไปก็ดูเหมือนมีอะไรหรือไม่ก็แบบกำไรอะค่ะอยากให้ทุกคนแต่งตัวแบบเป็นตัวเองอ่ะสนุกเป็นยังไงบ้างคะเห็นแล้วอยากจะลุกขึ้นมาแต่งตัวเป็นสาวเท่แสนหรูกันบ้างหรือยังเอ่ยตอนนี้เราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้าเรามีสาวสวยระดับ Miss Thailand World จะมาแชร์เคล็ดลับความสวยให้เราได้ฟังกันค่ะ